เมื่อ2วันก่อนลูกชายคนที่2ในรัชกาลที่10ท่านอ๋องวัชระเลศรกลับเมืองไทยทำเอาชาวออนไลน์ต่างเดือดดาลเหตุผลของทานอ้นที่กลับมาเมืองไทยก็เพื่อสานต่อแผนการศึกษาที่ทานอ้นเป็นสปอนเซอร์แต่ที่เห็นได้ง่ายประการหนึ่งคือหากไม่ทรงยินยอมจากในหลวงรัชกาลที่10ก็จะไม่มีวันเสด็จจากนิวยอร์กมาประเทศไทยของท่านอ๋องวัชระเลศรแน่นอนหลังจาก30ปีที่ได้รับอนุญาตจากกษัตริย์ให้กลับไปยังบ้านเกิดของเขาแน่นอนว่าเบื้องหลังทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในความคิดของกษัตริย์บางทีในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงคิดทบทวนและเสียใจในสิ่งที่ทำกับ4พี่น้องวิวัชรวงศ์ดังนั้นการกลับมาเมืองไทยครั้งนี้ของท่านอ้นอาจเป็นการเปิดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในราชวงศ์ไทยแล้วบางทีลูกชายทั้ง3คนที่เหลือก็จะกลับเมืองไทยโดยเร็วที่สุดเช่นกันยังไม่มีข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการกลับมาของท่านอ๋องวัชระเลศรมากนักเพราะสำนักพระราชวังยังไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่จากแหล่งข่าวหลายสำนักระบุว่าท่านอ๋องวัชระเลศรเข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่10การประชุมมีความเคลื่อนไหวมากในหลวงรัชกาลที่10อาจจะทรงพระชราและวิธีคิดของพระองค์ก็เปลี่ยนไปด้วยเป็นเรื่องที่แปลกมากพร้อมกันนี้พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติเสด็จกลับจากเยอรมนีมายังประเทศไทยด้วยพระเจ้าทีปังกรทรงพบพระเชษฐาคือท่านอ้นวัชระเลศรในหลวงรัชกาลที่10ทรงแสดงความประหลาดใจในราชวงศ์ไทยมากขึ้นเรื่อยๆบางทีเมื่อเร็วๆนี้ราชวงศ์ไทยไม่มีบุคคลจำนวนมากที่สามารถมีอิทธิพลอย่างมากและนำชื่อเสียงมาสู่ราชวงศ์ได้อีกต่อไปพระราชาจึงทรงอนุญาตให้พระราชโอรสของพระองค์เสด็จกลับประเทศไทยหลังจากประทับอยู่ต่างประเทศนานถึง30ปีการกลับมาเมืองไทยครั้งนี้ของท่านอ้นวัชระเลศรทำให้เกิดเสียงสะท้อนที่ดีต่อภาพลักษณ์ของราชวงศ์เป็นอย่างมากไม่มีใครรู้ว่าเรื่องราวต่อไปจะเป็นอย่างไรแต่กษัตริย์ได้แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของสมาชิกในราชวงศ์การกลับมาเมืองไทยครั้งนี้ของคุณอ้นวัชระเลศรถือเป็นสัญญาณที่ดีและน่าสนับสนุนอย่างยิ่งในสถานการณ์การเมืองไทยที่แตกแยกในปัจจุบันในหลวงรัชกาลที่10ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ราชวงศ์รักใคร่กลมเกลียวต่อหน้าประสบนิกรชาวไทยบางทีในอนาคตอันใกล้ Royal Office จะมีข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องนี้